ชายแสนดีค่ะว้าวไม่ค่ะกับพี่เต๋อเนี่ยไม่รู้โยงเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้แต่ไม่เกี่ยวกับพี่เต๋อที่เลือกประเด็นนี้มาทีหลังที่เราเลิกกันแล้วใช่ของพี่เต๋อก็คือมาทีหลังเลยค่ะก็คือแบบเหมือนตอนนั้นก็นัดทานข้าวกันปกติอะค่ะก็แล้วก็แบบเหมือนเราเคยเล่นละครกับพี่เต๋อแล้วก็เลยถ่ายรูปคู่กันอะไรเงี้ยหรือว่าเขายกให้เราเป็นนางหญิงของกลุ่มตักไลท์คนก็เลยเข้าใจผิดอีนั้นเหมือนแบบมาจากแบบแฮชแท็กเต๋อเต๋อก่อนที่เขาแบบแซวเหมือนแบบมีข่าวด้วยกันนี่แหละเรากลุ่มนั้นเขาก็สนิทกันใช่ไหมตักไลท์เนี่ยก็แซวพี่เต๋อเสร็จก็มาโยมาถึงมิวหนุ่มๆผมก็เลยแบบว่ารู้สึกผิดอะไรเงี้ยที่แบบว่าโยมาถึงเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาขอโทษอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เรารู้ไหมว่าเพื่อนๆในกลุ่มตักไลท์เขาก็แอบเชียร์เรากับพี่เต๋อแบบเป็นแฟนกันจริงๆเลยคือก็ไม่รู้เชียร์เล่นหรือว่าเชียร์จริงคือกลุ่มนั้นก็จะแบบไปเรื่อยตลอดนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบยังไงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าพี่เต๋อก็คือเป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่แบบตลกดีอะไรเงี้ยคอยทำให้เราแบบหัวเราะอะไรเงี้ยความอย่างเต๋อถือว่าเป็นสเปคทีมไหมพี่เต๋อหรอก็ได้นะพี่เต๋อคือผู้หญิงเขาก็ชอบเยอะนะพี่เต๋อเนี่ยเขาชอบคนตลกไหมล่ะเขาเป็นคนตลกดีคือคนตลกมันก็ทำให้เราแบบอยู่ด้วยเราก็มีความสุขอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าถ้าพี่เต๋อลุกหนักๆก็จะมีโอกาสไม่รู้อ่ะก็ต้อง